บริษัท Overseas Rayong Industries จำกัดเป็นผู้ผลิตถุงเท้าเกือบจะทุกชนิดเลยนะครับเราดำเนินธุรกิจนี้มากว่า40ปีแล้วนะครับก็ปรากฏว่าไม่เคยประสบน้ำท่วมมาเลยก็เลยกะว่าสักเม็ดหนึ่งนะปรากฏว่ามันเกือบ2เม็ดก็เลยทำลายเครื่องจักรเราทั้งหมดเลยสินค้าวัตถุดิบเอ่ยอุปกรณ์ต่างๆก็เรียกว่าส่วนใหญ่ถูกทำลายจนหมดสิ้นนะครับในช่วงนั้นถือว่าลำบากมากนะครับแล้วก็รอวันที่จะน้ำลดแล้วจะได้ทำงานต่อแต่ผ่านไปประมาณ2อาทิตย์นะครับเราก็ได้รับโทรศัพท์จากทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับว่าเราประสบน้ำท่วมหรือเปล่าต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างจำได้ว่าไม่มีคำตอบไปเพราะว่าเราไม่รู้จะต้องทำอะไรเพราะน้ำท่วมหมดอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีโทรศัพท์จากทางกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมาขอดูโรงงานตอนนั้นเราก็บอกว่าถ้ามาแล้วไม่มีเก้าอี้ให้นั่งนะครับเพราะว่าต้องนั่งเรือเข้ามาลำบากมากในสุดอาจารย์กับคณะก็จากทางกรมเนี่ยก็ได้พายเรือเข้ามานะครับมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็ดูว่าความเสียหายเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจารย์บอกว่าอย่าไปรอน้ำลดนะท่านต้องทำงานในตอนนี้แล้วก็คือต้องคิดว่าถ้าน้ำลดเมื่อไหร่คุณต้องมีแผน1 2 3ทำงานเลยทีแรกก็คิดว่าทำไปทำไมเพราะน้ำยังไม่ลดเนี่ยเขียนไปก็ไม่มีประโยชน์นะแต่พอหลังน้ำลดปุ๊บเราสามารถเอาแผนนั้นใช้ได้อย่างทันควันเนี่ยก็เลยคิดว่าโอ้โหถ้าตอนนั้นถ้าอาจารย์ไม่มาในป่านี้เพิ่งจะเริ่มนับ1เนี่ยคงจะไม่ทันการเวลายิ่งเสียไปมากนะครับก็เป็นสิ่งที่ประทับใจทางกรมที่ให้มาช่วยเหลือแต่เบื้องต้นเลยนะครับต่อในขณะที่ในการฟื้นฟูนั้นทางกรมก็ยังได้มาถามถ่ายว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรอีกนะครับก็เราก็ต้องการคนทางกรมก็ได้ไปติดต่อทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะฮะที่เรียกว่าบางมดนะครับได้ส่งนักศึกษาแล้วก็อาจารย์มาช่วยกันทำความสะอาดเครื่องจักรนะครับแล้วก็ทำให้การฟื้นฟูของเราเร็วขึ้นกว่าเท่าที่ควรนะครับก็เป็นความประทับใจจากความช่วยเหลือทางกรมก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นบทบาทของทางกรมซึ่งเราไม่เคยคาดคิดถึงเลยนะครับแล้วก็ได้รับก็ถือว่าเป็นวิกฤตที่มีโอกาสอันดีของผมที่เกิดขึ้นกับบริษัทครับ